ถานการณ์น้ำท่วมปี2554สร้างความเสียหายให้58จังหวัดประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกือบ800,000ครัวเรือนคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ในปีนี้คนไทยต้องเจอกับน้ำท่วมอย่างรุนแรงขนาดนี้เพราะมีฝนตกมากเป็นประวัติการณ์หลายฝ่ายระดมกำลังกันหาทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตของคนไทยครั้งนี้รวมทั้งที่นี่ด้วยครับผมมาถึงเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ปริมาณน้ำในเขื่อนมีมากถึง 98% ของปริมาณกักเก็บครับที่นี่ผมได้พบกับผอ.ณรงค์ลีลานนท์ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่3ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยอุตรดิตถ์และนครสวรรค์ครับท่านบอกว่าเขื่อนแควน้อยเพิ่งสร้างเสร็จและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2551ปีนี้ปริมาณน้ำฝนทำให้เขื่อนแควน้อยและเขื่อนอื่นๆในลุ่มแม่น้ำน่านต้องบริหารจัดการน้ำกันอย่างเต็มที่ครับลุ่มน้ำน่านเนี่ยเราจะมีเขื่อนหลักอยู่ทั้งหมด3เขื่อนนะครับครับเขื่อนตัวแรกนี่ก็คือเขื่อนสิริกิติ์นะครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับครับเขื่อนตัวที่2เขื่อนที่สำคัญตัวที่2ก็คือเขื่อนแควน้อยของเราตัวนี้แหละครับตัวนี้ก็จะเป็นลำสาขาย่อยลงมาสู่แม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ในทองเดียวกันเนี่ยลำน้ำน่านเนี่ยเราจะมีเขื่อนนเรศวรอยู่ตัวหนึ่งในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยเราก็จะบริหารจัดการโดยใช้เขื่อนสิริกิติ์เป็นตัวหลักเอาไว้นะครับเขื่อนแควน้อยเป็นตัวช่วยสำรองนะฮะเขื่อนนเรศวรก็จะเป็นตัวบริหารจัดการน้ำในลำน้ำนี่นะฮะในการบริหารจัดการน้ำไม่เกิดน้ำท่วมนะคือผมจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าก็ควบคุมปริมาณน้ำอยู่ในจำนวนที่ลำน้ำเนี่ยจะรับได้นะครับปล่อยลงมานะครับทางเขื่อนสิริกิติ์ส่วนหนึ่งแควน้อยส่วนหนึ่งนะครับไหลมารวมกันนะฮะแล้วก็ควบคุมปริมาณน้ำเนี่ยไม่ให้เกินความจุลำน้ำที่จะไหลผ่านตัวจังหวัดพิโลกไปอย่างเงี้ยฮะครับโดยใช้เขื่อนในสวนเนี่ยเป็นตัวช่วยในบางครั้งได้เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ปี2525ก็นานเกือบ30ปีมาแล้วนะครับในระหว่างเสด็จพระราชดำเนินเปิดเขื่อนนเรศวรและส่งเยี่ยมราษฎรตอนนั้นมีพระราชดำริให้พิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำแควน้อยที่อำเภอวัดโบดโดยเร่งด่วนเพราะที่ผ่านมาทุกๆปีราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยต้องประสบปัญหาอุทกภัยในหน้าฝนส่วนหน้าแล้งก็ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกความไม่แน่นอนในเรื่องน้ำเป็นปัญหาใหญ่ในการดำรงชีวิตทำให้พวกเขาลืมตาอ้าปากไม่ได้แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้ดำเนินการครับจนเมื่อปี2545ได้พระราชทานพระราชดำริอีกครั้งให้พิจารณาความเหมาะสมและเร่งดำเนินการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นเขื่อนอเนกประสงค์ที่สร้างกั้นลำน้ำแควน้อยสาขาของแม่น้ำน่านมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูแล้งของลุ่มน้ำแควน้อยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อแควน้อยบำรุงแดนซึ่งมีความหมายว่าเขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญในพื้นที่ครับแควน้อยเนี่ยนะมันเป็นแควใหญ่
อันหนึ่งนะฮะที่จะลงมาที่แม่น้ำน่านปริมาณน้ำที่ไหลเนี่ยเรียกว่ายอดสูงสุดเนี่ยก็เกิน1,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะนั้นเนี่ยแควน้อยเนี่ยเป็นตัวหลักที่จะเก็บน้ำไว้ทำการเพาะปลูกสำหรับช่วยเขื่อนเจ้าพระยาตอนที่จะกระจายน้ำในฤดูฝนฤดูเพาะปลูกแล้วยังช่วยป้องกันอุทกภัยโดยเก็บน้ำจำนวน1,000ล้านเนี่ยไว้นะครับแล้วระบายเป็นส่วนๆลงมาเนี่ย อย่างในปีนี้ผมพูดได้ว่าอุทกภัยที่เกิดกระแถวพิจิตรแถวสุโขทัยพิษณุโลกตอนใต้นครสวรรค์เนี่ยถ้าไม่มีเก็บน้ำไว้ก็คิดดูสิครับไอ้น้ำก็จะมาทำความเสียหายแล้วก็ทำความเดือดร้อนให้กับชุมชนเนี่ยมากมายขนาดไหนพิษณุโลกจำได้ว่ามันมีที่น่าจะใช้น้ำเพื่อทำเขื่อนที่นับว่าใหญ่พอสมควรที่จะช่วยในเรื่องน้ำถ้าขาดน้ำก็จะกักเอาไว้และปล่อยลงมาสำหรับทำนาทำการเกษตรและทั้งในหน้าน้ำเวลาน้ำจะท่วมน้ำมาจากตรงนี้มากจะทำให้แถวพิษณุโลก6อำเภอใกล้แถวนั้นน้ำท่วมเกือบทุกปีเพราะฉะนั้นถ้าทำเขื่อนนี้ได้ก็จะดีถ้าทำได้ดีโดยไม่มีปัญหาจะช่วยจังหวัดพิษณุโลกและช่วยอีกในเขตใต้ของแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยทำให้น้ำไม่ท่วมหนีไม่แล้งเพราะว่าเขื่อนนั้นก็จะจุได้มากพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆก็คือการจัดหาและบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้สำหรับการเกษตรด้วยตระหนักดีว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตหากบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องน้ำได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นประชาชนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นปัจจุบันมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับน้ำถึง 2,900 โครงการกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคทรงให้ความสำคัญกับเรื่องน้ำมากครับว่าน้ำมีชีวิตผมโชคดีครับที่ได้พบกับท่านรองสุวัฒน์เทพอารักษ์ท่านเป็นรองเลขาธิการกปร.หรือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริท่านบอกว่าพระราชดำริเรื่องการจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงทำอย่างเป็นระบบและไม่ได้ทำเฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งครับแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลงมาในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของน้ำเนี่ยครับพระองค์ท่านพระราชทานมาว่าอย่างไรบ้างครับในการบริหารจัดการเนี่ยท่านทรงวางอย่างเป็นระบบโดยเริ่มตั้งแต่ความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นก็ทรงคิดว่าจะต้องทำฝนหลวงแล้วก็เกิดเป็นโครงการฝนหลวงขึ้นมาหลังจากมีฝนหลวงแล้วเราจะเห็นว่าในปัจจุบันที่เราเจอปัญหาที่น้ำตกลงมามากมายเนี่ยเราจะเป็นต้องหาที่เก็บน้ำ